สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตอันอาการเนาะแพทย์ออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยอันที่แพทย์เขียนไปนําอันใต้คอมเมนต์นั่นคลิปที่ผ่านมานั่นคลิปฟาร์มกบนั่นพี่น้องเอ้ยนางกินข้าวอยู่หมู่บ้านแมวกัดแมวอยู่เฮือนตะคองน่ะมันย่านหมามันหันมากัดเจ้าของวันที่นี่แพทย์ก็ไปฉีดยาวัคซีนฉีดยาวัคซีนเสร็จแล้วที่แรกเขาทดลองมันยาตัวนึงข้างนึงมันก็โอเคบัดนี้แต่ว่าอีกตัวนึงมันมีปื้นขึ้นมาอยู่นี่ๆแต่ว่าเขาว่ามันต้องฉีดเพราะว่าคันสิไปล่าสีอันคันสิไปสีสะเกดอ่ะตัวยาที่สิฉีดเนี่ยแพทย์น่ะเขาเลิกสั่งมาแล้วนําเข้าจากนอกประเทศเนาะเขาก็เลยว่าต้องฉีดตัวนี้ถ้าแพ้มีอาการแน่นหน้าอกจังใดก็ให้เฝ้ามาเขาว่ามาหอดเฮือนปึ๊บแพทย์รู้สึกคั่นพี่น้องคั่นคือหมดกัดบัดแหนมเบิ่งล่ะมันเริ่มขึ้นมาทีละเม็ด2เม็ดผ่านไป5นาทีแค่นั้นแหละเต็มโตแดงเต็มโตเริ่มหายใจบ่ออกแพทย์เลยเฝ้ากลับไปเขาก็ให้นอนโรงพยาบาลเลยเขาก็ฉีดยาแก้แพ้ให้นอนคืนนึงอาการดีขึ้นเพิ่นก็เลยกลับมาสิมารีวิวบ้านให้เบิ่งพี่น้องลางคนเรียกร้องมาเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิรีวิวบ้านให้เบิ่งตอนนี้สร้างกําลังนี่นะนี่นาบ้านแพทย์สิเป็นลักษณะนี้ล่ะพี่น้องอันนั้นพี่ชายพ่อนางโจโคอยู่นั่นพี่ชายพ่อแพทย์แล้วนางโจโคอยู่บ้านอยู่เฮือนเราเฮือนอยู่ติดกันนี่ล่ะจ้ะนี่เป็นหลังคาที่แพทย์อันที่แพทย์บอกพ่อแม่พี่น้องว่าส่งเงินมาให้แม่เฮ็ดเนาะสันไผ่สีฝาหน้าบ้านก็สิเป็นลักษณะนี้แหละจ้ะแต่ว่าที่แพทย์ตอน่ะแพทย์ตอหลังบ้านในครัวแพทย์ยกเหล้าออกยกโต๊ะเหล้าออกเฮ็ดให้มันสูงแบบเป็นครัวเลยแบบที่นี่ก็สิกั้นปูนเฮ็ดเป็นเหล้าเอาเนี่ยในเฮือนมันก็สิฮกๆแน่พี่น้องความบ้านแล้วเมียเฒ่านอนในเฮือนแล้วบ่มีหม้องอยู่เขาหรือบ้านเงื่อนบกว่างหรอกจ้ะพี่น้องลังคนมาให้เบิ่งแน่เงื่อนมันก็มีอยู่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเงื่อนแผดบกว่างเนาะแค่นี้แหละนั่นลุงแล้วนางเบิ่งหนังอยู่มีสันบนนําแต่สันบนกับบ่ค่อยมีคนอยู่ดอกอันนี้มีแต่สาวสวยประจําบ้านแค่นใหญ่มืดได้เด้อนี่สาวสวยประจําบ้านแค่นใหญ่สวยเหลือน้อยนี่จ้ะเพิ่นกําลังไอเอาอันนั้นหลังคาออกเนาะแพสิตอมานี่แพสิตอออกมาจากตัวนี่ล่ะนี่ตัวนี้มันเป็นห้องโถงสําหรับนางแพสิกันเบิดเลยกันบ่ให้ใกล้เขาแม่พี่น้องของในครัวก็ย้ายไปแบบผุ่นมันสิหกจักหน่อยเด้อหรือเหล้าตัวนี้ออกแล้วก็สิตอย้ายไปผุ่นแล้วเฮ็ดเป็นห้องครัวสร้างกําลังพักผ่อนสวัสดีค่ะโอ๊ยนึกว่าไอ้บ้านบ่แม่ลูกเพิ่นตัวนั้นสร้างกําลังพักเที่ยงกินข้าวนี่ก็รอดตอนนี้ห่อนเฮ็ดห่อนอีหลีเนาะห่อนอีหลีผมไปเฮ็ดกับปลายแดดแล้วอือเฮ็ดในโฮมได้อยู่เฮ็ดงานในโฮมกําลังกินข้าวกันแล้วเมื่อกี้นะพูดเขาร่วมบ่ได้พักผ่อนเตียงอยู่เนี่ยเบิดมือเฮ็ดสีทางนี้เงียบสร้างนี้สร้างสีก็สิไปทางนี้ค่ะเฮือนนี่แพทย์ก็สิได้เพิ่นเก็บงานด้วยกันได้พี่น้องสีมันก่อนไปแล้วมันทาไปหลายปีแล้วเนาะสร้างเพิ่นเก็บงานให้นํามันจะเป็นลักษณะนี้แล้วเฮือนแพทย์เฮือนหลังน้อยๆบ่ใหญ่ดอกพี่น้องเฮ็ดไปให้ผู้เฒ่าอันนี้ก็เฮือนเฮือนอาเฮือนน้องสาวแม่แล้วประมาณนี้ล่ะเฮ็ดออกแล้วก็สิเป็นตะเบิงอยู่ดอกมั้งข้างหน้าน่ะเบิงก็ตะเบิงอยู่แต่ข้างหลังน่ะบ่เป็นตะเบิงทำงานต่อทำงานต่อย่าเราสิเฮ็ดงานต่อแล้วทาสีเพราะว่าสร้างบ่มากก็ต้องเฮ็ดเองมากก็เฮ็ดบ่ละเอียดก็จะของอันนี้เพิ่นเฮ็ดเองเด้อนี่พี่น้องตามลูกตามหลองเพิ่นบ่ได้อุ้มไผนอกเด้นี่เพิ่นก็เจอสร้างแบบสร้างบ่ดีมาเฮ็ดให้เงื่อนบ่แล้วทางทาเนี่ยถามว่าช่างจะทาบ่ได้เหมือนช่างมืออาชีพยังไม่สวยเท่านี้ใช่มั้ยรวมโลกตามดูไม่ดีมั้ยจะให้ผิวให้แถวเด้นี่เพิ่นทาเองงามเลยพี่น้องรถอีหยังล่ะโอ้รถทรงหน้าระวังเฮ็ดงานบ่ละเอียดเพิ่นเจอสั่งมาแต่สายอยู่เราเลยเอาสั่งใหม่มาเฮ็ดเบิ่งติล่ะจ้ะเบิ่งฮะขนาดฉาบยังฉาบบ่เรียบร้อยเนาะนี่เพิ่นก็สิต่อคั่วคือกันจ้ะนี่ของเพิ่นก็หลายของยังบ่เข้าทีคือกัน2เฮือนพี่น้องเฮ็ดงานพร้อมกันเป็นไงล่ะรอบเดียวยังเนียนขนาดอือเอาอีกรอบนึงไม่ต้องอาศัยช่างเลยถ้ามีเวลานะตามร่องตามลืออดรูร่องหมดเพื่อแต่เก็บ
ขอบประตูต้นดอกจำจำปีหรือจำป่าจังเนาะต้นจำป่าลีลาวดีเขาเรียกอ๋ออันรถของเข้ามาพอดีพอเออเด้อรถคันนี้ออกก็เดี๋ยวเอากันก่อนไปบอกเขาก่อนรถไอ้แพทย์ช่างรถน้ำช่างอีกกำลังมาในทางบ่พี่น้องรถมาส่งของเห็ดเหือนอันนี้คือต้นมะยมเอ้ยนึกว่าเอ้ยบ้านเห็นจะแล้วก็ทางไหนเอามาอืมจ้าบกย่มกำลังเกิดงวยพี่น้องถ้ามันใหญ่ท่านแพทย์เสียวเมื่อไปกินน้ำอยู่ไปหักลูกเด้อมันท่านเวลานี้มื้อนี้ลาบบ่ลวงดอกอันนี้ดอกอันนี้ต้นบักเฟืองบักเฟืองหวานแม่นบ่นี่ค่ะคุณเอาวันเพิ่นสิเพื่อหวานหวานจ้ะหวานนี่บักเฟืองหวานพี่น้องต้นมะเฟืองนะจ๊ะมากับคู่ดกด้วยแหละนี่ดูลูกโอ้ยดกตัวล่ะบักเฟืองดกจุกอื้อหวานแต่ว่าอันใหญ่บ่ทันดอกเฟืองหวานแพทย์ก็มาอัปเดตคร่าวๆให้พี่น้องฟังซ้ำนี่ล่ะจ้ะเด้อมีกบน้อยใส่เพราะเพิ่นเอาลูกกบมาขังไว้บ่แม่นนํามาขังไว้ใส่เบิ่งดูเพิ่นสิเอามาเฮ็ดเป็นเหยื่อได้นี่กบเพิ่นสิเอาไปตกปลาพี่น้องเพิ่นมาขังไว้แล้วไปเป็นเหยื่อหรอกใหญ่เบี้ยได้อีกทีก็เขานะไปซื้อเขาอันนั้นพ่อค่ะส่งน้ำรูปรอด้วยจ้ะเด้อมาจากบ้านใดพ่อค่ะส่งน้ำจากดอนบอบ่ดอนบอซิตี้เพิ่นมาส่งน้ำเพราะว่าสมัยเสมอต้องสั่งน้ำกินเด้อพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าฝนบ่ตกและอีกอย่างนึงหลังคามันก็บ่ค่อยสะอาดเนาะมันเป็นสนิมน้ำกองดีกว่าน้ำกองดีกว่าสะอาดบ่เป็นหนิวบ่เป็นโรคเป็นไผ่นี่ผ่านออยนี่อือผ่านออยแล้วเนาะบ่ผ่านก็บ่สั่งมากินแล้วแม่นถ้าว่าพานอ้อยอเพิ่นก็บ่ให้ขายแล้วเพราะสมัยซุมื้อนี่โรคภัยมันหลายพี่น้องจักบาทละพ่อค่ะทั้งหมด80ครับเดี๋ยวมีรังอีกรังนึงครับจักมาหูเฮาว่าเฮาเรียกมันมือนี่บ่มีเด้บ่แต่ข่อยมาบ่ได้ยินเสียงเด็กหูครับเพิ่นน่ะเบ้ขนอยนี่เป็น2ชั่วโมงจะพาลูกจะไปเล่นเฮ็ดบ้านข่อยว่าข่อยบอกก็บ่เกียดมันหอมอีกครั้งนึงว้าวบ่ติดแล้วสิมาอีกอยู่นี่เพิ่นก็สิเอาถังมาเปลี่ยนเพิ่นมีถังเก่าจังซี่พี่น้องเอาไปถังไปให้ละขั้วเขาถูกออกเหลือเป็นเศษอีกอันนี้รถกำลังมาส่งของเดี๋ยวเอาของลงเออมือบ้านมาจ่ายเงินแม่บ่จ้ะค่าของเท่าไหร่หมู่บ้านคะ2,100แม่นบ่ใช่2,100จ้ะค่ามี2,100อื้อๆเพิ่นเตรียมเงินไว้ให้อยู่แต่ว่าอันบัดนี้เพิ่นว่าเพิ่นคือบ่ถามเอาเพิ่นว่าเพิ่นเตรียมเงินไว้ให้อยู่ทางรอบ2แล้วบ่จ้ะรอบแรกอันจ่ายแล้วอันนี้ของที่เฮาสั่งถามมันควรบินแรกแรกอันมีสตัมป์สีแดงก็บ่ทันจ่ายจ้ะอันนั้นบ่ทันจ่าย2,100จ้ะเดี๋ยวไปเอามาให้ได้ยังฮะม้วนเล่าล่ออีกอ่ะก็คือบ่บอกเพิ่นก็เตรียมเงินไปให้อยู่เด้แต่น้องฮะได้ขอยังเพิ่นบ่ล่ะแนวใส่แนวเอาได้คู่มาให้อยู่ตัวอ้ายบ่แนวอื่นแนวแนวอื่นก็ได้พัดลมนั่นเด็กอันนี้เสียมากก็ได้อันนี้สร้างกําลังเอาอันอิฐเอาปูนมาลงนะจ้ะได้ครับกระเบื้องน้ำครับกระเบื้องกระเบื้องน้ำครับเนาะคนเอาของมาลงแล้วกันเบาดีเบาดีเบิ่งนะอีตัวสองคนนี้ก็จะไปบอกเขาแก่สีเขาลืมเหรอเขาลืมแล้วเขาลืมบอกว่าดีเขาเดินเบาอยู่มันเมียนบ่อยๆขนาดคันเท่านี้บ่ว่าใจนี่บ่หูเลยเพราะเขาไม่ได้เก็บตังค์ด้วยเขาไม่ได้ว่าเขาหาคนเก่ามาเก็บเงินเขาจะต้องเปล่าเขาลงคอมไปแล้วว่าสิในคอมเลยที่ว่าหายคนนั้นใบเก็บใบเก็บเงินว่างอยู่กะกะแล้วก็เลยเปิดเบิ่งยังไม่เก็บไม่อีกเลยเนี่ยกระเบื้องนี่แพ้สร้างมาก60รอดแต่บ่แบ่งเงินบ่เออแต่บ่ปากกระเบื้องสิมาปูคั่วเอามาใหม่เพิ่นขับรถคนใหม่งามอยู่เท่าไหร่จังนั้นล่ะครับขับรถมาใหม่ใหม่แบบหยาบสมัยมื้อนี้เพิ่นว่าเอาแบบหยาบอีกว่าดีกว่าแบบตอนแบบมือในครัวกับแบบยาดนี่ล่ะมันไปบ่อันได้หลายเฮาแม่นบ่มีเหล้าเนาะถ้าบ่มีเหล้าเล่าบ่ได้ไปพอใส่ป่ะล่ะแม่เอ้ยหมอครับมันเก็บมาใส่บ่ใส่เนี่ยอยู่ตลาดอันเดียวนี่ล่ะแต่อันนี้ก็บ่มีหม้องสิตั้งอยู่เจ้าก็พ่อเบิกก็ดีดอกมันหาได้หลายคันนี้ข่อยว่าใหญ่แม่น้ำมาเสิร์ฟบ่เพิ่นพี่น้องแม่แพทย์
แล้วหลังเราแพนให้คนมานวดให้มันเอาบ่ออกแล้วเราผ่าตัดแล้วก็ย่านแล้วเจ็บแล้วบ่ยอมยืดมันก็เลยงอลงไปเลยจะมันแนวใดผู้ผ่าตัดมันคนที่มานวดพาไปหาหมออยู่ได้ไปดึงไปดึงมันก็บ่เศร้าก็เบื่อง่ายง่ายไปได้พี่น้องเขาเอิญนี่ยังนี่ไล่ยืนดูซังนี่เนี่ยเอาอ่านดู RTIV โอ้ RTIV ประสันไล่กับเบื่อ RTIV RTIV พี่น้องงามบ่ไล่กับเบื่องามมีเนาะมีจุหังแต่ว่าเฮือนแผ่นนี่กับเบื่องหลายลาแข้งเพราะมันต่อหลายเถื่อโอ้ขอชีวิตนะมึงขอชีวิตเองกันนะเดนมาร์กเดนมาร์กมีทั่วโลกบ่แม่นแค่อันประเทศอันนี้กล้องแค่ซะได้ไอโฟนบ่เคยไอโฟนหาทั่วประเทศอันนี้แฟนครับข่อยจากทั่วประเทศนี่เบิ่งมาเอาขึ้นมาเล่าเขาจะได้ท้ายท่านเอาๆๆมาๆเออทีมงานมี2ทีมงานนะพี่น้องทีมงานส่งของกับทีมงานอันก่อสร้างทีมงานเฮ็ดเฮือนนี่พี่นี่ๆทางไทยพอดีครับนี่ทีมงานปากเบี้ยวเขาเบาบาปเล่าฮัลโหลฮัลโหลแล้วบอกพลังได้ด้วยแล้วไปเอาว่าที่เราว่าว่าเป็นการที่ต่อข่าวสารไหมเออ How you man นั่นเออเออเดี๋ยวแฟนครับขอตอบอะไรกันเลยมันพอนต้องเรียนไฟนอตอะไรนอตนอตเราหอนเล่าเราหอนเซเย่เซเย่เป็นไงเซเย่เกตเซลใช่เลยใช่เลยว่ะหอนหอนพี่น้องเลยทราบสิแต่ดีแล้วปีนี้บ่ฮ้อนหลายไปเลยจุบบ่ไปแม่นแม่นบ่ล่ะปี47มาบ่ฮ้อนแล้วนี่ผมอยู่เพิ่นก็สิลื้อต่อได้บัดพี่น้องสร้างโอ้ยมุงเล่าหากินมุงเล่าก่อนสิแล้วจักเดือนละมาสักเดือน9เดือนบ่ถึง9เมื่อจนที่14เดือนหน้าก็กลับแล้วจ้ะบ่ได้อยู่โดนปานนั้นลางานมาได้แค่เดือนเดียวบ่ได้ล่าได้โดนปานนั้นภาษาภาษาบ่ได้เว้าเลยเว้าเลยภาษาหนักเขาบอกไปว่าสักเดือนก็กล่าวว่าแล้ว 2-3 เดือน2-3ก็เป็น6บอกว่าทุกวันแล้วโอ้ยเดือนเดียวก็ไปเกือบเพิ่นแล้วบ่ถือมั้งฟินิชแม่นโอ้โหอับเบาชีมันฟินิชบ่ซั่นอะไรคือมันมั้ยคุณมันซักเว้นคุณมันมะหมกพี่น้องเอ้ยอันค้ำๆเด้อเพิ่นมาสร้างเพิ่นเว้ากันโอ้ต้องก็ได้เพิ่นนี่บ่บ่ได้ดีเลยเออแล้วบ่ฟังสำเนียงเนาะโอ้เราอยู่กับฝรั่งแล้วเพิ่นอยู่แต่นุกสารมาแล้วตรงเนาะเออเอ้าเฮ้ยเราเก่งบ่ค่อยกาดมันเป็นกาดแล้วโดนแล้วโดนตัวตีนมันเกียดตีนแล้วก็ปากแล้วก็เลยซะเป็นกาดแล้วลูกพี่ใครนั้นชื่อท่านปากเปี้ยวหลังหางเลยธรรมดาดินี่ไอ้โอ้ดีได้กาดกาซาดิเท่าไหร่กาดกาดตัวกาดแล้วบ่คุยกับสร้างเด้อพี่น้องมวนมวนเราบ่เป็นซีซั่นเนาะของมาลงให้ไปสั่งลงฮะมานี่มานี่เบิ่งล่ะไปแม่หมอก็สิขานเฮ็ดงานซั่นบ่จะหาก็ว่าได้เด้อการเฮ็ดงานแม่ก็เฮาแม่มาเบิ่งแม่ว่าเราดีแล้วมาเลี้ยงโดนเฮาใส่เอาแล้วสลบอยู่เป็นเดือนเลยเฮาเอาเอาล่างมาเฮาโรงพยาบาลพระมงกุฎเก่าเดือนเฮาล่างบ่ได้ผู้ใดล่ะใส่เฮาตึกตีนฝรั่งกัน7ตีน7คนตัวนึงเนาะผู้ฝรั่งจะมาเฮ็ดอยู่เมืองไทยเฮาเอาเรื่องเขาได้บ่ล่ะอ้ายบ่คนไทยตำรวจจับเขาโรงพยาบาลคนไทยว่าฝรั่งฝรั่งเขาบ่ค่อยกล้าเฮ็ดปานนั้นนะมันบาดได้เขาล่างบ่ได้เด้เขาล่างบาดภูมิคุณเก่าเพิ่นมีสารภูมิสารภูมิบอกสารภูมิว่าให้ล่างเขาล่างได้เขาฟื้นมาเป็นเดือนว่าติ2เดือนบาดนี้เฮ็ดจังได๋คือเขาล่างได้บ่ไปบอกสารภูมิเด้อ๋อไปขอสารภูมิโอ้ยเย้ขอเอาน้ำแดงเด้อปลายสันตะพุ่มอือมันไปเขาล่างมันจะตายเป็นผีจะได้กินข้าวหน้าจะบ่ห่นบ่รู้ต้องกินบ่ได้เขาบ่ปากแล้วแม่งจะกินเขาให้ไวอืมเขาล่างบ่ได้แล้วก็สิวนหาแล้วฮู้อยู่เนาะว่าล่างแล้วอยู่ไสแต่แล้วเขาบ่ได้ไงเออเขาเบาบางแล้วอมสยันหาใจใน2เดือนเนาะอือแต่เจ้าฮู้อยู่มันบ่ว่าล่างเจ้าอยู่ไสแต่เจ้าหาบ่พ่อเขาล่างพ่อพ่อแต่เข้าไปบ่ได้นี่พี่น้องฟังเพิ่นเว้าตะกี้เพิ่นไปเป็นกาดอยู่ถนนข้าวสารเพิ่นถือคนไทยอันลุ่มลุ่มเพิ่น7คนแล้วไปนอนโรงพยาบาลอยู่เป็น2เดือนหาล่างบ่ได้งานพนักงานเก่าเขาบ่ได้เพราะว่าหยังเพราะว่ามีสารเก่าเนาะต้องไปน้ำแดงไปบายไปขอเพิ่นอือคือบ่ผีเขานี่อือว่าเป็นผีซะแล้วล่างอยู่ในโรงพยาบาลครึ่งนึงแล้วเพิ่นผีโอ้น่ากลัวจังเลย
ฟังเพิ่นเว้าเด้อจ้ะม่วนๆอารมณ์มาแล้วเออให้ตัวเราบ่เป็นบาปเออบาปว่าจังซี่บาป1บ่เว้าบาปพระเจ้าก็ได้บ่ได้แม่นสีบาปล่ะล่ะบาปอันนี้อยู่ใต้ตารางเราอีกยุ่งนึงเลยจ้ะนี่อันนี้เราน้องสาวแม่ยายเราแพทย์น่ะมาออกแล้วเพราะแพทย์สิบ่เอาแพทย์สิบ่เอาเราท่านว่าเราอันพี่น้องแฟนคลับอันบางคนน่ะสิบ่เข้าใจยุ่งเด้อจ้ะเด้อยุ่งเขายุ่งสางเออยุ่งสางใส่ข้าวอันเพราะว่าเงื่อนแพทย์บ่เอาแล้วมันต่ําถ้าสิเฮ็ดเป็นห้องเพราะว่าเขาเงื่อนก็บ่ค่อยหลายจ้ะฝากจริงเว้ยนะนี่แม่มาของนี่ได้เหรอมาไออันนี้สร้างกําลังลงมือเด้อคุณสร้างอันไอ้ไอ้แล้วคุ้มหนาคุ้มตาแล้วย่านคนเห็นหนาเราบ่แม่นหยังแต่ละฮ้อนมันแห้งงัดแล้วมันแห้งงัดแล้วสร้างมีอยู่4คนเอาพี่ดำจะเป็นขึ้นนึงมาฮะจะเป็นขึ้นนึงเลยบ่าวบาปแล้วมันได้เที่ยวห่อนไปห่อนอีหลีห่อนอีหลีเขาเบิ่งเขาซื้อที่มือเป็นมาเบิ่งเขาไปเบิ่งเขาไปเบิ่งเด้อประกันเขาไปเบิ่งเด้อลังคีบกันลังคีบกับมาแรงอยู่ลังคีบแต่ว่าประเทศเกี่ยวกับเห็ดส่วนใหญ่เขาเก็บเห็ดอยู่ต่างประเทศคนมาคนอีสานบ้านเฮาคนเฮ็ดละงกบ่เฮ็ดละงกอยู่ประเทศเดนมาร์กกินบ่ได้กินละตายคาทีเลยมันบ่คือเฮ็ดละงกบ้านเฮาเขาเอิ้นเฮ็ดละงามันเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียวมันเป็นสีเหลืองและสีขาวอันไอ้พวกประเทศอเมริกามันมาอยู่ไปกินน่ะเขาโรงพยาบาลอยู่ขอบครัวเลยเพราะว่ามันเคสต้นนั้นในหนังสือเขาก็บอกไปแล้วว่ากินบ่ได้แต่ว่าในบ้านเขาอาจจะกินได้แต่ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มันก็คือกันเนี่ยถ้าต้องสาขาต้องมีสมุดเด้เวลาเขาสิออกบ้านเขาต้องมีสมุดไปนำว่าเฮ็ดทุกโตมันมีคู่แฝงนะมันมีคู่เหมือนเฮ็ดปวกก็มีเหมือนเฮ็ดปวกก็มีนี่เบิดนั่นแหละแต่เขาประกาศกินเขากล้ากินแต่เฮ็ดผึ่งโอ้เฮ็ดผึ่งแซ่บเฮ็ดผึ่งแซ่บผึ่งข้ามเฮ็ดผึ่งห้ามแบบบ้านเฮาเฮ็ดผึ่งใหญ่แม่ๆเขาเอิ้นเฮ็ดผึ่งใหญ่ถึงหัวหมาเละๆน่ะงอกลายรุนแรงหลายทีแล้วนี่เดี๋ยวเอาใหม่เพิ่นกินเพิ่นกินซะแซ่บๆเฮ็ดผึ่งคือกับมันคือบ่ได้กินมันเบิดมาโดนถ้าไปอยู่ไสแต่ขอบ้านได้สร้างของน่ะแล้วเฮาก็สร้างของคือบ่ได้กินน่ะบ่อายน่ะเฮ็ดบ่มีหน้าขอแซ่บมาอีกอยู่แต่ว่าขอเสียปีนี้ขอแซ่บแข็งมากฮอมากมันหนักตรงถ้าต้องเฮ็ดแห้งมากมันพอได้หลายใส่แก้มันแข็งอืมแม่นเฮ็ดแห้งอย่าเบาสวัสดีแน่จบคลิปแล้วเอ้าจบคลิปแล้วสวัสดีครับสวัสดีเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปมั้ยฮะลายคลิปมวนๆเนาะมื้อนี้เนาะ Thank you very much thank you very much แล้วว่าเอ้ยเลิศคักเราเลิศ